อกบ่เท่าใดดอกจ้าแต่ว่าตีนเนี่ยใหญ่อยู่จ้าลุกยังลุกฮะยังไหวเนี่ยยังม่วงจ้าแล้วกินอีกแล้วโอ้ยกินนอนทำยังไงแต่ของแสบๆเว้ยแต่แนวกินมาให้กินเว้ยโทษมูสู่สองตัวนี่คักเนาะเรียกการงานบ่สร้างบ่เฮ็ดหยังเลยฮะสิต้องสิแตกเบิดมือเบิดเป็นโอ้ยแม่มีหยังแล้วแม่ใส่พวกหนูเฮ็ดอีหยังเราแม่นี่แม่อีหยังเด้อตอนเนี้ยบ้านเฮาเนี่ยตอนเนี้ยมันบ่มีหยังเฮ็ดแล้วบ่มีแนวเฮ็ดแล้วเข้าเนี่ยมันก็เอาขึ้นเล่าเบิดแล้วพวกหนูสิเฮ็ดหยังคือกันเอาดีแล้วมูสู่2คนคือบ่ไปคิดว่าสิเฮ็ดขายของขายของเพราะมันสิได้มีเงินใช้ฮะแม่ขายของเบิ่งเฮียนเฮาเนี่ยเบิ่งเฮียนในหมู่บ้านเฮามีหยังขายฮะเฮ็ดอีหยังขายบ่มีเราเฮ็ดดอกอุ๊ยพี่ไม้อีแม่เหี่ยงอีกเฮ้ยคิดออกแล้วเหี่ยงเฮาขายไก่ปิ่งดีกว่าเอาบ่ปิ่งไก่เออว่ะเฮ้ยสิเอื้อยน่ะไปตลาดแม่นบ่อุ้ยอยู่ตลาดเขาขายดีบักคักเลยแม่เหลืออีกอย่างด้วยคันเอามาขายอยู่บ้านเฮานี่นะอุ้ยต้องขายดีแน่นอนเอาบ่ก็ดีดิลองเบิ่งที่มันขายได้เนาะเออว่าได้เอ้ยแบบมาสิขายมื้อใดล่ะมื้ออื่นเลยบ่มื้ออื่นเออเตรียมของโอเคเออจัดไปเออดีคือกันแหละกูจะขายของขายของแน่โมเมนต์มันนางขาชิแตกแต่ก็แม่อยู่ผู้เดียวอือเข้าใจป่ะอ้าวอะไรแม่เนี่ยบ่เคยมีแม่ติฮะไปตัวชิแตกจะขี่ของคนผู้เดียวมาด้วยจ้าโอ๊กไก่ตีนไก่แล้วก็ตูดไก่ใหญ่ๆว่าล่ะจ้าผู้ใดมากินไก่ก็แวะมาก่อนนะจ้าหอนๆเลยจ้าอุ๊ยนี่ค่ะจ้าสวัสดีจ้าอกเท่าไหร่จ้าอก40จ้าอ้ายแล้วแม่ค้าคนนั้นอกเท่าไหร่จ้าอกบ่เท่าไหร่ดอกจ้าแต่ว่าตีนเนี่ยอุ๊ยใหญ่อยู่จ้าเอาบ่งั้นขออกดีกว่าจ้าตกลงแม่ค้าอกเท่าไหร่จ้า40จ้าอ้ายบ่หมายถึงอกไก่อกไก่กะ25จ้าอ้ายเอาจักใหม่จ้าจังซั่นเตรียมอกไว้หลายๆเด้อทั้งเล็กทั้งใหญ่อ้ายเอาเบิดอ้ายมักอกอ้ายมักอกอ้ายมักทั้งอกเล็กอกใหญ่อ้ายมักเบิดเดี๋ยวอ้ายเตรียมเงินมาซื้อเด้อซั่นอ้ายก็เตรียมเงินไว้หลายๆเด้อจ้าเพราะอกหน่อยอกใหญ่นี่พวกหนูนี่มีเบิดเลยจ้าอ้ายเดี๋ยวอ้ายไปเอาตังค์ก่อนเด้อจ้ะอุ๊ยอ้ายเราบ่เอาตีนมาจ้าตีนขอคิดบ้างก่อนได้ก็มาเอาเด้อจ้าเดี๋ยวเงินไว้หลายๆเด้อจ้าอ้ายจ้าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้ออ้ายเด้อปิ่งไก่หอนๆเลยจ้าเนี่ยมาถามซื้อๆเอ่ยว่าอ๋อบ่มีเงินอุ๊ยพ่อสิขายได้บ่ล่ะเอ้ยแบมขายเบิดแล้วเอ้ยก็เอ้าต้องไปเฮ็ดธุระกับป้าต่องเด้อเอ้ยสิเอาเงินไปจ่ายป้าต่องก่อนจังไหนไม่ก็เก็บแล้วก็ล้างให้มันเรียบร้อยไว้ๆนะเด้อเฮ้ยหยังกับน้องๆๆเนาะฮึใส่ได้น้องเออก็เฮ็ดไปอย่าโจมหลายไปแล้วแม่น้องมันลําบากมันยากกว่านี่บ่ฮะมีแต่ใส่กับใส่มันเอ้ยนั่นแม่มันไปอีหลีเลยไปหารอบ่มีผัวขี้ไร้มีผัวมันมีผัวเดียนเก่าขี้ข้านปั้นหวะเฮ้ยบอกมากกูเลยศูนย์เอานี่ไหมกิฟต์เราไปเลยนี่มีได้ค่าดีป่ะน่ะตาแตกเมื่อนเมืองตีอินฮะเห็นว่าหนูเก็บล่างแล้วบ่เหรอฮะโอ้หันกูเห็นบ่แล้วนี่มึงกับบ่มาเนาะขี้ข้านปั้นหมาคืนนี่นะบ่อินมึงนอนนอกมุ้งไปเลยแล้วที่สำคัญนะอยู่ให้มันไกลกูในรัศมี3กิโลมึงไปเดี๋ยวนี้เลยอ้าว3กิโลมาติเออโอ้ย3กิโลมันก็เถียงหน้าหมดแล้วไปเลยนี่มาไก่กูขี้ข้านป่ะนี่เออซั่นเดี๋ยวอ้ายจะไปหาเก็บหมอนมุ้งไปนอนหน้าก็ได้หรอกเออไปเลย
ยังมาไก่กูเด้อเออแล้วสามีเท่าไหร่สามีเท่าไหร่ห้าเอ้ยไก่ย่างหอนทอดมาแล้วจ้าหอนทอดแล้วจ้าเมื่อยต้องขายดีนะน็อตปีใหม่เอ้ยเบิดเมื่อที่แล้วก็ขายเบิดมื้อนี้ต้องเบิดคือกันไม่ฮะมันใหม่ดิขายดีบ่มื้อนี้ได้ขายแล้วบ่เฮ้ยไอ้อินฮะไม่เห็นหน้าจ้าคือเป็นแบบนั้นน่ะคือมันแดงเป็นจ้ำๆคือแบบดากลิ้งมั้ยแม่อยากลิ้งบ้าบ่หน้าคนนี่แล้วก็เมื่อวานนี่เด้ไม่ไล่อ้ายไปนอนเถียงนามุ้งก็ฮอดจะบ่มีโหยุงกัดขนาดว่าดีมันบ่หามลงเถียงนาโอ้ยบ่กินมันก็ปึกข้างแน่เด้ฮะกูให้มึงไปนอนหน้าน่ะกูปัดซดมึงก็กล้าไปนอนอีหลีเนาะขายของใส่กูเลยเอาขึ้นไปขายของใส่นางวีวังวันเออเดี๋ยวขายซดหรอกไก่ปิ่งจ้าแสบๆมาได้จ้าโอ๊กได้แล้วบ่จ้าโอ้โหเห็นบ่นี่ผัวเขายืนอยู่นี่แม่ฮะไปถามหาโอ๊กเมียเขาได้จังไดเจ้ามันโมแม่กูถามโอ๊กไก่โอ๊กไอ้ยินฮะเล่าว่าถามหาอกไก่ซื้อบ่แม่นอกอีมีปีใหม่เออขอติใครสิถามอกแม่เจ้าขอถามอกไก่นี่แหละราคาเท่าไหร่เอออกไก่เนี่ย30จ้าแล้วน้องอ่ะราคาจักบาทอ๋อน้องคือแล้วมันยังบ่สุกแต่ที่ซื้อได้ตอนนี้ก็คือมีแต่ตีนน่ะอุ๊ยเอาวะแล้วตีนน่ะจักบาทอ๋อตีนมันบ่ได้ขายเป็นเงินเด้มันขายเป็นบาทเป็นบาทเออบาทตั้งไหนวะบาทตั้งไหนวะล้อมึงจักบาทบ่ล่ะฮะโอ้บ่ขายไก่ปนตีนครับวะเอาสรุปสิเอาอกกับตีนอย่างเดียวบ่บ่อย่างอื่นมาจ้าดากล่ะมีบ่ดากดากน่ะมีอยากได้มาๆเอาน้ำข้อนี่มาๆๆๆๆอยากได้ดากอ่ะโอ้ยบังอินมึงเป็นบ้าสิฮะมึงขายของจังซี่อ่ะกูสิขายได้บ่ฮะแบบนี้มึงบ่ต้องมาขายของใส่กูเลยนะไปนอนหน้าคือเก่าเลยมึงอ่ะมาไก่กูเด้อใครของมันซ้ำมาแบบนี้ข้านี่ขี้ไร้ข้าเห็นยังกูว่าเป็นโอ้ยให้ไปนอนหน้าอีกแล้วเออเออไปก็ได้ไปเลยเฮ้ยเนี่ยให้แม่เจ้าอยากได้ดักเด้อไปหาข้อยเชียงหน้าเด้อเดี๋ยวข้อยจะกองดักไว้ท่ากแม่นอย่างไรวะโอ้ยแอนนี่เห็นดักดิก็อกว่าสะท้อนลืมมาอกใส่ว่าสิเอาอกอกจ้าอกเอาอกมาอกจ้าอกเอาไปให้ไปเลยเงินมาใส่ไป